นักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรอนเลิร์นกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยอันดับแรกเมื่อเราเจอกันเด็กๆอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามถึงค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่า เราต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดค่ะขั้นตอนที่3ก็คือการแก้ปัญหาตามที่เราได้ทำการวางแผนไว้ค่ะและขั้นตอนที่4ี่ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ <ımı> <P> เพื่อเป็นเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่และมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะ5เดี๋ยวเราไปทบทวนกันด้วยคำถามกันดีกว่าค่ะคำถามเขาถามว่า โต๊ะตัวหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว56เซนติเมตรโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรโดยเขากำหนดให้ค่าพายนะคะมีค่าประมาณ22ส่วน7นั่นเองค่ะอันดับแรกเราต้องทําการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะวิเคราะห์ถึงสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามถึงค่ะ สิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือโต๊ะตัวหนึ่งมีรูปร่างเป็นรูปวงกลมแล้วก็เขากําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้คือ56เซนติเมตรนั่นเองค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือโต๊ะตัวหนึ่งมีลักษณะ เป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว56เซนติเมตร เซนติเมตรฮะแล้วสิ่งที่โจทถามถึงคืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามถึงก็คือโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรนั่นเองค่ะโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวรอบรูป กี่เซนติเมตรการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็คืออันดับแรกเราต้องอเราต้องหารัศมีก่อนเพราะว่าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ทำการหาความยาวรอบรูปของวงกลมตามสูตรเลยไปทำการแก้โจทย์ปัญหากันเลยค่ะ นะเราก็จะได้ว่ารัศมีของวงกลมเท่ากับเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางเรามาใช่ไหมคะมีความยาวเท่ากับ56เพราะฉะนั้นรัศมีก็จะเป็น56หารด้วย2 56หารสก็ได้เท่ากับ28 เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะทำการหาความยาวรอบรูปของวงกลมได้แล้วค่ะก็จะได้ว่าความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปของวงกลมเท่ากับสูตรเลยก็คือ2องพายอ ซึ่งค่าพายเป็นค่าประมาณต้องได้ประมาณ2คูณกับ22ส่วน7อาเราหาได้แล้วนะคะอาเราได้28 71 774 28นะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณ22คูณกับ4 2คูณกับ22ได้เป็น44ก็จะเป็น44คูณกับ4นะคะ44คูณกับ4ก็ได้เท่ากับ176มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองค่ะเราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าดังนั้นโต๊ะตัวนี้จะมี ความยาวรอบรอบูปประมาณ176เซนติเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมว่าค่าภายเป็นค่าประมาณเวลาเราตอบก็อย่าลืมตอบเป็นค่าประมาณด้วยเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่27ในหนังสือเรียนหนะ้าที่80กันต่อเลยค่ะ ตัวอย่างที่27นะคะเขาบอกว่าพ่อต้องการล้อมแปลงดอกไม้ด้วยลวดหนามเป็นรูปวงกลม2ชั้นโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว30เมตรพ่อต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดประมาณเท่าใดโดยเขากำหนดให้ค่าพายนะคะมีค่าประมาณ3.14ไปทำการแก้โจทย์ปัญหากันเลยค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องทําการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือพ่อต้องการล้อมแปลงดอกไม้ด้วยลวดหนามเป็นรูปวงกลมซึ่งเป็นสองชั้นด้วยนะคะซึ่งวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว30เมตรซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามถึงก็คือ พ่อต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดประมาณเท่าใดาไปทำการวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันเลยค่ะโดยหาความยาวของเส้นรอบวงของแปลงดอกไม้ชั้นแรกก่อนใช่ไหมคะจากนั้นเราก็นำความยาวของเส้นรอบวงที่ได้คูณด้วย2เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสองชั้นนะคะก็จะได้เป็นความยาวของลวดหนามทั้งหมด ที่นำมาล้อมแปลงดอกไม้นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่3การแก้โจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ได้ให้อะไรเอ่ยให้ความยาวของเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่เขาให้ก็คือ30เมตรนะคะเราก็ต้องทำการหารัศมีของวงกลมวงนี้ก่อนซึ่งรัศมีก็เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นวงกลมก็จะมีรัศมียาวเท่ากับ30ผหารด้วย2ก็มีค่าเท่ากับ15เมตรนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมได้แล้วนะคะซึ่งจากสูตร2พาย R ค่ะซึ่งตรงนี้เขาให้ใช้ค่าพายประมาณ3.14ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นค่าประมาณ2คูณกับ3า4คูณกับ15ค่ะ ก็จะได้เท่ากับ94.2เมตรดังนั้นพ่อจะใช้ลวดหนามประมาณเขาบอกว่าต้องล้อมทั้งหมด2ชั้นใช่ไหมคะก็ต้องนำ94นะคะ94.2คูณกับ2ค่ะก็จะได้เท่ากับ188.4เมตรดังนั้นเราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าพ่อต้องใช้ลวดหนามประมาณ 188.4เมตรนั่นเองค่ะและอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจาก3.14เนี่ยมีค่าประมาณ3นะคะเราก็จะได้ว่าเมื่อแทนค่าในสูตรของ2พาย R ใช่ไหมคะก็จะเป็น2คูณ3คูณกับ15แล้วมี2ชั้นก็คูณด้วย2ซึ่งได้เท่ากับ180 ดังนั้น188.4จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองไปช่วยครูบิวหาคำตอบของข้อนี้กันต่อดีกว่าเลยค่ะเขาบอกว่าฝากระป๋องนมรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรจะมีความยาวของเส้นรอบวงเท่าใดโดยเขากำหนดให้ค่าพายมีค่าประมาณ 22ส่วนเหดาเดี๋ยวเราลองไปพิจารณาสิ่งที่โจทย์กรำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามถึงกันดีก,กว่าคะ่ะข้อนี้ข้อนี้สิ่งที่โจทย์กรำหนดให้นะคะก็คือฝากระป๋องนมรูปวงกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่คะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามถึงนะคะ สิ่งที่โจถามถึงก็คือจะมีความยาวของเส้นรอบวงเท่าใดเราก็ต้องทำการแก้ปัญหาโดยการหารัศมีของวงกลมวงนี้ก่อนใช่ไหมคะเมื่อทำการหารัศมีได้แล้วเราก็จะสามารถหาความยาวของเส้นรอบวงได้นั่นเองค่ะไปช่วยครูบิวแสดงวิธีทำกันเลย ข้อนี้เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเราก็จะได้รัศมีของวงกลมเท่ากับรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับ14หาร2 14หาร2ก็มีค่าเท่ากับ7เซนติเมตรนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้รัศมีของวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถหาความยาวของเส้นรอบวงได้แล้วเราก็จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับสูตรก็คือ2ไพ่ ซึ่งได้ประมาณ2คูณกับค่าพายตรงนี้เขาให้ประมาณ22ส่วน7ใช่ไหมคะคูณกับ R รัศมีเราได้เท่ากับ7เซนติเมตร717 717ก็ได้เท่ากับ2คูณกับ22 2คูณกับ22ได้เท่ากับ 44มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองค่ะเราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าดังนั้นความยาวของเส้นรอบวงมีค่าประมาณ44เซนติเมตรนั่นเองค่ะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาทําข้อสอบกันดีกว่าค่ะข้อสอบข้อแรกนะคะเขาบอกว่าขอบบอน้ํามีลักษณะเป็นวงกลมมีรัศมียาว21เมตรถ้าต้นต้องการใช้เชือกล้อมขอบบ่อน้นํานี้ต้นต้องใช้เชือกยาวทั้งหมดประมาณเท่าใดโดยเขากําหนดให้ค่าพายนะคะใช้ค่าประมาณ3.14 ข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือขอบบ่อน้ำมีลักษณะเป็นวงกลมมีรัศมียาว21เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าต้นต้องใช้เชือกล้อมขอบบ่อน้ำนี้ต้นต้องใช้เชือกยาวทั้งหมดประมาณเท่าใด ข้อนี้ง่ายมากเลยเราก็ทําการหาความยาวรอบรูปของขอบบ่อน้ํานี้นะคะโดยใช้สูตรความยาวรอบรูปของวงกลมเราก็จะได้ว่าความยาวรอบรูปของวงกลม ท่ากับ2พาย r ซึ่งมีค่าประมาณ2คูณกับค่าพายประมาณ3.14คูณกับ r รัศมีเขาให้เรามาแล้วคือ21เมตร2คูณ3.14คูณกับ21ได้เท่าไหร่คะ2คูณ3.14คูณ21ครูบิลได้เท่ากับ131 จุเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าความยาวรอบรูปของขอบ,บอนน้ำนี้ประมาณเท่าไหร่คะ1 31.88เมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่ข้อที่1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตอบข้อที่1ไปดูข้อสอบกันอีกสักข้อหนึ่งคะ่ะข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่าพานุ วิ่งออกกําลังกายรอบสนามดังรูปถ้าพานุวิ่งรอบสนามครบ1รอบจะวิ่งเป็นระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรซึ่งเขากําหนดให้ค่าพายนะคะมีค่าประมาณ22ส่วน7ข้อนี้เรามาดูก่อนว่าสนามนี้ต้องใช้การหาความยาวรอบรูปอย่างไรนะคะ เราไปพิจารณากันเลยตรงนี้เขาแบ่งสัดส่วนมาให้เราใช่ไหมคะแบ่งตรงนี้ถ้านักเรียนสังเกตดูดีนะคะตรงนี้จะเป็นรูปอะไรเอ่ยในส่วนของรูปครึ่งวงกลมนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมส่วนตรงนี้เป็นครึ่งวงกลมแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกครึ่งวงกลมเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันก็จะได้เป็นวงกลม1วงใช่ไหมคะเราก็จะสามารถหาได้โดยการหาความยาวรอบรูปของวงกลมนะคะแล้วอย่าลืมว่าเราต้องนำมาบวกกับส่วนของตรงนี้ด้วยคะ่ะนำมาบวกสองข้างนี้ด้วยนะคะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปหรือว่าระยะทางที่พานุวิ่งรอบสนามนี้ครบคะ่ะ อันดับแรกเราไปหาความยาวรอบรูปของวงกลมก่อนนะคะก็จะได้ความยาวรอบรูปของวงกลมเท่ากับ2พายซึ่งมีค่าประมาณ2คูณกับค่าพายคือ22ส่วน7 R คือรัศมีอย่าลืมนะคะว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่อันนี้ที่เขาให้มาเป็นเป็นความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะไม่ใช่รัศมีรัศมีก็คือ0.7หารสองหารสองได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับได้เท่ากับ0.35นะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณกับ22ส่วน7คูณกับ0.35นะคะ 2คูณ22ส่วน7คูณ0.35ได้เท่ากับ2.2มีหน่วยเป็นกิโลเมตรมีหน่วยเป็นกิโลเมตรใช่ไหมคะตอบแค่นี้ไมเอ่ยไม่ใช่เราต้องนำไปบวกกับ0.9ทั้ง2ข้างด้วยเราก็จะได้ว่าดังนั้นพานุ วิ่งเป็นระยะทางประมาณก็นำ2อบวกกับ0.9บวกกับ0.9 2.2บวก0.9บวก0.9นะคะได้เท่ากับ4กิโลเมตรดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่เท่าไหร่คะ ข้อนี้ก็ตอบข้ององงูนะคะ4กิโลเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะยากไม่เอ่ยสําหรับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมไม่ยากจนเกินไปนะคะเพียงแต่เด็กๆต้องทำการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะขั้นที่1น,นะคะก็คือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามถึงขั้นตอนที่2ก็คือ ต้องทำการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาขั้นที่3ก็คือทำการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนไว้นั่นเองและขั้นที่4ขั้นสุดท้ายนะคะก็คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะคะครูบิวฝากเด็กๆก,กลับไปทบทวนในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรด้วยนะคะ คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.